สวัสดีครับก่อนที่จะเข้าสู่เรื่องราวในวันนี้สำหรับบางท่านที่ยังไม่ได้ชมอิวาโอฮากามาดะพาร์ทแรกผมจะแปะเอาไว้ที่ลิงก์ด้านบนสักด้านหนึ่งกดเข้าไปรับชมก่อนจะได้ดูพาร์ท2อย่างเข้าใจที่มาที่ไปในเรื่องราวทั้งหมดเพราะในพาร์ท2พาร์ทนี้เราจะโฟกัสเริ่มต้นตั้งแต่หลังจากที่ฮากามาดะถูกตัดสินพิพากษาให้ต้องโทษประหารชีวิตและต้องถูกขังเดี่ยวหลังลูกกรงในแดนประหารเป็นเวลานานเกือบ50ปีใน EP นี้เราจะมาดูกันว่าอะไรทำให้ชายคนนี้รอดชีวิตจากบ่วงเพชฌฆาตในแดนประหารและใครคือคนที่ช่วยเหลือให้ชายคนนี้ได้มีชีวิตรอดกลับออกมาพร้อมทั้งจะหยิบยกเรื่องราวที่เป็นอุทาหรณ์ในคดีของฮากามาดะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นว่าระบบกระบวนการยุติธรรมที่มันมีช่องโหว่ล้มเหลวและผิดพลาดมันจะสามารถทำลายชีวิตและครอบครัวของคนที่มีส่วนเกี่ยวข้องได้มากมายขนาดไหนกับ Scape Ghost Story ในวันนี้อิวาโอฮากามาดะแพะแดนประหารพาร์ท2เดี๋ยวครับอีกนิดนึงหากยังไม่ได้กด Subscribe กดไลค์หรือกดแชร์คลิปนี้กดสักปุ่มใดปุ่มหนึ่งเป็นกำลังใจให้พวกเราสร้างสรรค์ผลงานต่อไปด้วยนะครับขอบคุณครับไปรับชมได้แล้วครับไม่ขัดแล้วครับเป็นเวลากว่า10ปีครับนับแต่พุทธศักราช2524ที่ฮิเดโกะและทีมทนายของฮากามาดะซึ่งได้รับการสนับสนุนจากเนติบัณฑิตยสภาของประเทศญี่ปุ่นร่วมกันพยายามยื่นอุทธรณ์ให้ศาลพิจารณาการรื้อคดีฆาตกรรมครอบครัวฮาชิโมโตะขึ้นมาพิจารณาใหม่อีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งการตรวจสอบพยานหลักฐานใหม่ไม่ว่าจะเป็นมีดซึ่งเจ้าหน้าที่ตำรวจอ้างว่าเป็นอาวุธที่ใช้สังหารเหยื่อทั้ง4รายซึ่งมันมีขนาดที่เล็กเกินกว่าร่องรอยบาดแผลที่ปรากฏอยู่บนร่างของผู้เสียชีวิตซึ่งด้วยซ้ำหรืออย่างประเด็นเรื่องเสื้อผ้าที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอ้างว่าเป็นเสื้อผ้าที่ฮากามาดะสวมใส่ในวันที่เกิดเหตุเนี่ยแล้วก็เอาไปทิ้งซุกซ่อนไว้ในถังหมักมิโซะซึ่งพอในขั้นกระบวนการพิจารณาคดีปรากฏว่าเสื้อผ้าพยานหลักฐานเหล่านั้นตัวฮากามาดะเขาใส่ไม่ได้เลยแม้แต่ชิ้นเดียวก่อนที่ทางฝั่งอัยการจะเถียงข้างๆคูๆว่าอ้อผ้ามันหดอย่างไรก็ตามในประเด็นนี้นะครับย้อนกลับไปในสมัยที่คดีเนี่ยเพิ่งจะเกิดใหม่ๆภาพที่ถูกถ่ายชิ้นส่วนเสื้อผ้าพยานหลักฐานมันเป็นสีขาวดำทำให้ในขณะนั้นไม่มีใครรู้จริงๆว่าเสื้อผ้าเหล่านี้มันมีสีอะไรแต่เมื่อเวลาผ่านไปเทคโนโลยีมันพัฒนาขึ้นผู้เชี่ยวชาญได้นำภาพถ่ายเหล่านั้นมาเข้ากระบวนการเพิ่มควอลิตี้แล้วก็ใส่สีเข้าไปจนทำให้ความผิดปกติอย่างหนึ่งเกี่ยวกับเสื้อผ้าเหล่านี้ปรากฏออกมาและนำไปสู่การตั้งข้อสังเกตของผู้เชี่ยวชาญว่าเสื้อผ้าแต่ละชิ้นที่ถูกหยิบยกขึ้นมาเป็นพยานหลักฐานมันยังคงมีสีผ้าที่ยังชัดและคราบเลือดเนี่ยก็เข้มเกินไปกว่าจะดูเหมือนกับว่ามันคือชิ้นส่วนเสื้อผ้าที่ถูกทิ้งขังค้างอยู่ในบ่อหมักมิโซะมานานมากกว่า1ปีและมันได้มีการทำการทดสอบพิสูจน์ข้อสันนิษฐานเปรียบเทียบในปี2008ซึ่งผลได้ปรากฏออกมาว่าเสื้อผ้าเปื้อนเลือดที่ถูกแช่ในถังมิโซะเป็นระยะเวลาเพียงแค่20นาทีมันยังมีสีเข้มมากกว่าชิ้นส่วนเสื้อผ้าที่ตำรวจเอามาใช้เป็นพยานหลักฐานในคดีนี้ซะอีกและยิ่งไปเปรียบเทียบกับตัวชิ้นส่วนเสื้อผ้าที่พวกเขาทิ้งไว้เท่าๆกับระยะเวลาที่ตำรวจไปเจอพยานหลักฐานคือนาน14เดือนเนี่ยบอกเลยว่าไม่ต้องสืบไม่เหลือเขาเดิมใดๆเลยฮะยังไม่พอนะฮะยังมีอีกเพราะมีผู้เชี่ยวชาญที่ตั้งข้อสังเกตว่าหากตัวฮากามาดะเป็นฆาตกรในคดีนี้จริงทำไมเขาจึงเลือกเอาเสื้อผ้าที่เปื้อนเลือดเนี่ยไปซ่อนในถังหมักมิโซะที่ไม่ว่าจะยังไงก็ต้องมีใครสักคนไปเจอไม่วันใดก็วันหนึ่งแน่ๆทั้งที่ในโรงงานแห่งนั้นนะครับห่างจากถังหมักมิโซะออกไปเพียงไม่กี่เมตรมันมีหม้อต้มน้ำที่ใช้เตาไฟเป็นเชื้อเพลิงและหม้อดังกล่าวเนี่ยมันถูกจุดให้ติดไฟไว้ตลอด24ชั่วโมงคำถามสำคัญที่เกิดขึ้นตามมาเลยก็คือทำไมตัวฮากามาดะไม่ตัดสินใจเอาเสื้อผ้าเปื้อนเลือดเหล่านั้นยัดเข้าเตาไฟให้เปลวไฟเนี่ยเผาไหม้พยานหลักฐานนั้นให้สิ้นซาก
แถมผู้เชี่ยวชาญคนนี้ยังบอกอีกว่าโอเคถ้าฮากามาดะไม่อยากจะเอาเสื้อยัดเข้าเตาเผาก็ไม่เป็นไรแต่ทำไมเขาไม่เดินออกไปทางใต้ของตัวโรงงานซึ่งณที่ตรงนั้นมันเป็นท่าเรือติดทะเลครับทำไมเขาถึงไม่เอาเสื้อผ้าเปื้อนเลือดไปทิ้งตรงท่าเรือตรงนั้นมันดูจะมีวิธีในการกำจัดเสื้อผ้ามากมายหลายวิธีที่ดีกว่าการยัดเอาไว้ในถังมิโซะด้วยเหตุนี้มันจึงทำให้พฤติการของตัวฮากามาดะนั้นมันดูผิดแปลกจนน่าฉงนในใจในประเด็นนี้ออกจากเรื่องเสื้อผ้ามาดูอีกหนึ่งพยานหลักฐานสำคัญที่จู่ๆก็ผุดโผล่ขึ้นมาอย่างกระทันหันจนน่าสงสัยเพราะมันได้ปรากฏข้อมูลหนึ่งว่าย้อนกลับไปในชั้นสอบสวนตัวฮากามาดะเนี่ยเขาได้รับสารภาพว่าเขาได้ฝากเงินที่เขาขโมยมาจากบ้านฮาชิโมโตะจำนวน 50,000 เยนไว้กับหญิงคนหนึ่งที่เป็นผู้สมรู้ร่วมคิดซึ่งปรากฏว่าหลังจากฮากามาดะรับสารภาพเพียงไม่นานครับก็มีจดหมายปริศนาไม่จ่าหน้าผู้ส่งลงเฉพาะที่อยู่ผู้รับว่ากรุณานำส่งสถานีตำรวจชิมิสึถูกพบวางทิ้งไว้อยู่ที่หน้าที่ทำการไปรษณีย์และเมื่อตำรวจทำการตรวจสอบจดหมายปริศนาฉบับดังกล่าวพวกเขาก็ได้พบว่าภายในซองจดหมายนั้นมันเป็นธนบัตรเงินสดที่ทุกๆใบมีร่องรอยของการถูกไฟเผาบริเวณ serial number จนไม่สามารถตรวจสอบที่มาที่ไปได้และที่พีคยิ่งไปกว่านั้นคือบนธนบัตรที่อยู่ในซองจดหมายมันได้ลงชื่ออิวาโอเอาไว้แหมมันจะโป๊ะเช๊ะเหมาะเจาะอะไรมากขนาดนั้นแต่ทุกคนเชื่อไหมครับว่าแม้จะมีหลายประเด็นสำคัญในคดีนี้ที่ดูจะไม่ค่อยสมเหตุสมผลแต่ศาลก็ปฏิเสธคำอุทธรณ์ของฮิเดโกะและทีมทนายของฮากามาดะทุกครั้งไปฮะพวกเขาไม่ยอมที่จะรื้อฟื้นคดีนี้มาสืบสวนสอบสวนหรือพิจารณาใหม่จนกระทั่งในปีพุทธศักราช2549ครับผู้สนับสนุนฮากามาดะจำนวน500คนซึ่งใน500คนนั้นมันได้รวมถึงนักมวยแชมเปี้ยนโลกผู้โด่งดังถึง2คนอย่างโคอิจิวาจิมะและคัซึโอะโทคาชิกิพวกเขาได้ร่วมกันลงลายมือชื่อยื่นจดหมายถึงศาลฎีกาเพื่อขออุทธรณ์ในคดีนี้เช่นเดียวกันแต่ถึงแม้กระนั้นมันก็ยังไม่สามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงใดๆโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาอย่างเป็นธรรมของฮากามาดะดูจะค่อยๆริบหรี่ลงไปเรื่อยๆจนกระทั่งในเดือนมีนาคมพุทธศักราช2550หนึ่งในบุคคลสำคัญซึ่งมีส่วนเกี่ยวข้องกับคดีนี้ที่มีชื่อว่านายคุมาโมโตะโนริมิจิอดีตผู้พิพากษา1ใน3คนซึ่งตัดสินประหารชีวิตฮากามาดะเมื่อเกือบ40ปีก่อนได้ออกมาเปิดเผยต่อสาธารณชนเป็นครั้งแรกว่านับตั้งแต่วินาทีที่เขาก้าวเท้าเข้ามารับผิดชอบพิจารณาพิพากษาคดีตัวเขาปักใจเชื่อมาโดยตลอดว่าอิวาโอฮากามาดะไม่ใช่ฆาตกรในคดีนี้โดยคุณโนริมิจิได้เคยให้สัมภาษณ์เอาไว้ว่าตั้งแต่ผมตัดสินโทษเขาผมก็รู้สึกผิดเกินกว่าจะบรรยายได้ว่าตัวเองพิพากษาผู้บริสุทธิ์และผมยังรู้สึกแบบนั้นจนกระทั่งทุกวันนี้ย้อนกลับไปในช่วงระหว่างการพิจารณาคดีเมื่อกว่า40ปีก่อนครับผู้พิพากษาคุมาโมโตะโนริมิจินั้นเขามองว่าพยานหลักฐานที่มีอยู่หลักๆเพียงแค่คำรับสารภาพจากการสืบสวนสอบสวนอันหนักหน่วงต่อเนื่องยาวนานเกือบ1เดือนพร้อมทั้งมีการทำทรมานบีบบังคับให้ชายคนนี้ยอมรับผิดคำรับสารภาพที่ผ่านกระบวนการอันแปดเปื้อนมลทินเหล่านี้มันไม่เพียงพอที่จะเอาผิดฮากามาดะได้ยิ่งไปกว่านั้นเมื่อพบกับรายละเอียดของพยานหลักฐานที่ปรากฏออกมาอย่างน่าสงสัยบวกกับความรู้สึกแปลกใจกับเสื้อผ้าที่อัยการนำมาแสดงในชั้นศาลทำให้ในตอนนั้นผู้พิพากษาคนนี้เขามีความแคลงใจในพยานหลักฐานและคิดว่าตำรวจเนี่ยอาจจะจงใจทำขึ้นเพื่อใส่ความฮากามาดะเมื่อคุมาโมโตะพิจารณาได้ดังนั้นตัวเขาจึงเห็นควรว่าผลของคำพิพากษาในคดีนี้ควรจะต้องยกฟ้องและพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมผู้พิพากษาอีก2คนซึ่งอาวุโสกว่าเขาหลาย10ปีครับให้เห็นพ้องต้องตรงกันกับเขาว่าพยานหลักฐานที่อัยการและตำรวจหยิบยกขึ้นมามันไม่น่าเชื่อถือแต่ท้ายที่สุดครับด้วยความที่คุณคุมาโมโตะณขณะนั้นนะครับเขาเป็นผู้พิพากษาหนุ่มใหม่ไฟแรงและเขาเป็นเพียง1เสียงจากทั้งหมด3เสียงและอีก2เสียงเนี่ยเป็นผู้พิพากษาอาวุโสที่
อยู่มานานและผู้พิพากษาอาวุโสอีก2คนที่เหลือนั้นพวกเขาทั้งคู่ดูจะเชื่อมั่นตั้งแต่ต้นเลยครับว่าฮากามาดะนี่แหละคือคนร้ายคือฆาตกรในคดีนี้และเมื่อประกอบกับพยานหลักฐานไม่ว่าจะเป็นเสื้อผ้าเปื้อนเลือดและคำกล่าวอ้างจากอัยการมันยิ่งทำให้ผู้พิพากษาอีก2คนนั้นมั่นใจมากยิ่งขึ้นไปอีกและการยอมรับบันทึกคำรับสารภาพ1ฉบับจากทั้งหมด45ฉบับนั้นมันก็เป็นไปเพื่อให้คำพิพากษาโทษประหารชีวิตดูจะมีน้ำหนักมีความน่าเชื่อถือมากยิ่งขึ้นเพราะด้วยทัศนคติของผู้พิพากษาอาวุโสอีก2คนในตอนนั้นพวกเขามองว่าโดยปกติแล้วคนเราไม่ยอมรับสารภาพในสิ่งที่ตัวเองไม่ได้ทำหรอกพวกเขาเชื่อแบบนั้นซึ่งเอาจริงๆนะครับจากมุมมองในปัจจุบันมองย้อนกลับไปในวันนั้นเนี่ยผมบอกเลยว่ามันน่าเศร้ามากๆที่ผู้พิพากษาอาวุโสทั้ง2คนพวกเขามีทัศนคติและ mindset แบบนั้นกลับมาที่ตัวคดีครับเมื่อผู้พิพากษาหนุ่มอย่างคุมาโมโตะล้มเหลวในการโน้มน้าวผู้พิพากษารุ่นพี่ทั้ง2เขาจึงต้องจำใจตัดสินให้ฮากามาดะได้รับโทษประหารชีวิตและความรู้สึกผิดนั้นนะมันได้ตามกัดกินแล้วก็หลอกหลอนเขาเพราะเดิมทีนั้นตัวคุมาโมโตะโนริมิจิเนี่ยถือได้ว่าเป็นดาวรุ่งเป็นตัวเต็งในหมู่ผู้พิพากษาสมัยเรียนเขาก็สอบได้คะแนนลำดับสูงสุดในการสอบเนติบัณฑิตจากจำนวนผู้เข้าสอบนับหมื่นๆคนในปีเดียวกันแล้วเขาเป็นคนที่มีไฟตั้งใจทำงานและมีความฝักใฝ่ที่จะดำรงไว้ซึ่งความยุติธรรมแต่หลังจากผ่านพ้นการนั่งบัลลังก์พิพากษาในคดีฮากามาดะมันทำให้เขาผิดหวังผิดหวังทั้งในส่วนของตัวเองที่ไม่สามารถยืนหยัดในสิ่งที่ตัวเองเชื่อมั่นและมอบความยุติธรรมให้กับตัวฮากามาดะและครอบครัวฮาชิโมโตะผิดหวังทั้งในประเด็นเรื่องของระบบที่กดขี่กันด้วยระบบอำนาจที่แบ่งชนชั้นภายใต้คำว่าอาวุโสด้วยเหตุนี้ครับทำให้เพียง6เดือนหลังจากวันที่ชะตาของฮากามาดะถูกชี้ขาดผู้พิพากษาคุมาโมโตะโนริมิจิก็ได้ตัดสินใจยื่นใบลาออกนับตั้งแต่วันนั้นจะกราฟชีวิตของตุลาการหนุ่มที่มีแต่จะพุ่งสูงขึ้นไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆดูจะสดใสกว้างไกลกลับผกผันทิ้งดิ่งลงสู่ความตกต่ำยิ่งกว่าเหรียญคริปโตเคอเรนซีบางเหรียญคุมาโมโตะหันหลังให้กับความยุติธรรมและไปดื่มด่ำสุราจนกลายเป็นเสพติดและทำให้เขามีความคิดที่จะพยายามทำอัตตวินิบาตกรรมตัวเองและถึงแม้ว่าตัวเขาจะรอดชีวิตมาได้แต่บาดแผลจากเรื่องราวในคราวนั้นมันทำให้ตัวคุมาโมโตะต้องเผชิญกับอาการป่วยทั้งทางร่างกายและจิตใจครอบครัวของเขาจากที่เคยเป็นครอบครัวอบอุ่นแต่พอคุมาโมโตะชีวิตพังมันก็ลามไปยันครอบครัวของเขาครับบ้านแตกสะแหลกขาดกันไปและเพื่อที่จะแสดงความรู้สึกขอโทษจากใจคุมาโมโตะได้พยายามติดต่อขอเข้าเยี่ยมฮากามาดะถึง4ครั้งเพื่อที่จะโค้งคำนับขออภัยต่อหน้าชายคนนี้แต่ตัวคุมาโมโตะเขาก็ไม่เคยได้รับโอกาสนั้นนะและท้ายที่สุดก็อย่างที่ผมได้บอกไปว่าในเดือนมีนาคมปี2550นายคุมาโมโตะก็ได้ละเมิดธรรมเนียมที่ห้ามแพร่งพรายเรื่องที่หารือกันระหว่างผู้พิพากษาแล้วก็ก้าวเท้าออกมาเป็นหนึ่งเสียงแสดงพลังช่วยเรียกร้องความเป็นธรรมให้กับฮากามาดะร่วมกับผู้สนับสนุนคนอื่นๆซึ่งในประเด็นนี้ฮิเดโกะพี่สาวของฮากามาดะได้กล่าวขอบคุณอดีตผู้พิพากษาท่านนี้ผ่านการสัมภาษณ์รายการโทรทัศน์รายการหนึ่งของประเทศญี่ปุ่นว่าคุณคุมาโมโตะจะปิดปากเงียบทำเป็นไม่รู้เรื่องก็ได้แต่เขายอมออกมาพูดครอบครัวเรารู้สึกขอบคุณจริงๆแม้ว่าในตอนที่คุมาโมโตะจะออกมาเปิดเผยถึงเรื่องราวดังกล่าวเขาจะถูกวิพากษ์วิจารณ์อย่างหนักที่ละเมิดธรรมเนียมข้อห้ามออกมาเปิดเผยเรื่องภายในศาลภายในระบบตุลาการแต่คำพูดของอดีตผู้พิพากษาที่เป็นคนตัดสินคดีนี้ด้วยตัวเองก็สร้างแรงกระเพื่อมในสังคมระบบยุติธรรมของประเทศญี่ปุ่นที่ประชาชนเชื่อมั่นอย่างแรงกล้าถูกตั้งคำถามและไม่ใช่เพียงแค่การตั้งคำถามจากคนในประเทศนะแต่มันเป็นการตั้งคำถามและมองเข้ามาจากคนทั่วทุกมุมโลก
และหนึ่งในองค์กรสำคัญที่มีส่วนช่วยผลักดันเรื่องนี้คือองค์การนิรโทษกรรมสากลหรือ Amnesty International บวกกับสมาคมมวยอาชีพญี่ปุ่นที่ร่วมมือร่วมใจเป็นหัวเรี่ยวหัวแรงสำคัญในการจัดทำแคมเปญเรียกร้องให้มีการพิจารณาคดีฮากามาดะใหม่และเมื่อวันเวลาผ่านไปยิ่งมีคนที่เข้ามาติดตามสนับสนุนและเป็นกระบอกเสียงให้ฮากามาดะมากยิ่งขึ้นจนทำให้3ปีต่อมาครับในปีพุทธศักราช2553สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจำนวน57คนจากหลากหลายพรรคการเมืองได้รวมกลุ่มก่อตั้งสหพันธ์สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเพื่อช่วยเหลือผู้ต้องโทษฮากามาดะอิวาโอะขึ้นและได้ยื่นคำร้องต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมให้เลื่อนการประหารชีวิตของฮากามาดะออกไปก่อนและในปี2553ปีเดียวกันนั่นเองครับก็ได้มีการเผยแพร่ภาพยนตร์สารคดีเกี่ยวกับชีวิตของฮากามาดะและอดีตผู้พิพากษาคุมาโมโตะออกมาโดยโฟกัสไปที่กระบวนการสืบสวนสอบสวนและการพิจารณาคดีที่มีชื่อว่า Box The Hakamada Caseในกระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจประเทศญี่ปุ่นเนี่ยฮะย้อนกลับไปตั้งแต่พุทธศักราช2520เป็นต้นมาตำรวจและอัยการมักจะใช้ผลตรวจ DNA เป็นหลักฐานเพื่อเอาผิดผู้ต้องหามานับครั้งไม่ถ้วนแต่มันจะมีอยู่น้อยกรณีมากครับน้อยครั้งจริงๆที่การตรวจพิสูจน์ DNA เหล่านั้นมันจะถูกใช้เพื่อให้ผู้ต้องหาแต่สำหรับเคสของอิวาโอะฮากามาดะนั้นผู้เชี่ยวชาญจากทั้งฝั่งของอัยการและทั้งฝั่งของทนายจำเลยได้ทำการตรวจ DNA บนเสื้อผ้าทั้ง5ชิ้นที่เจ้าหน้าที่ตำรวจอ้างว่ามันคือชุดที่ฮากามาดะสวมใส่และใช้เป็นพยานหลักฐานสำคัญในการมัดตัวเขาซึ่งผลปรากฏออกมาว่าในปีพุทธศักราช2551ศาลจังหวัดชิซูโอกะได้ลงความเห็นว่าผลการตรวจพิสูจน์ DNA จากทางฝั่งของทนายจำเลยนั้นมันมีความน่าเชื่อถือมากกว่าโดยพวกเขาไปตรวจพบว่า DNA ของเลือดที่ติดอยู่บนชิ้นส่วนเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายทั้ง5ชิ้นมันไม่ใช่ทั้งเลือดของตัวฮากามาดะและที่พีคไปกว่านั้นเลยก็คือมันไม่ใช่แม้กระทั่งเลือดของเหยื่อผู้เสียชีวิตแถมมีความเป็นไปได้สูงมากๆที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ทำการสืบสวนสอบสวนในยุคสมัยนั้นจะทำปลอมพยานหลักฐานเหล่านี้ขึ้นมาเองเมื่อปรากฏข้อมูลโต้แย้งพยานหลักฐานที่มีน้ำหนักมากขนาดนี้ทำให้ในเดือนเมษายนปีเดียวกันตัวฮิเดโกะและทนายความทางฝั่งของฮากามาดะได้ตัดสินใจยื่นอุทธรณ์ให้มีการรื้อฟื้นคดีของฮากามาดะมาพิจารณาใหม่อีกทีหนึ่งซึ่งถึงแม้ว่าการยื่นคำร้องรื้อคดีในครั้งนี้นะครับเจ้าหน้าที่ที่มีส่วนเกี่ยวข้องเขาจะใช้เวลาพิจารณานานกว่า6ปีแต่ผลที่ปรากฏออกมาก็น่ายินดีเป็นอย่างยิ่งเพราะความพยายามในครั้งนี้ของฮิเดโกะและทนายเนี่ยมันสำลิดผลไงเมื่อในวันที่27มีนาคมพุทธศักราช2557ประธานผู้พิพากษาศาลจังหวัดชิซูโอกะนายมุรายามะฮิโรอากิประกาศว่าคดีที่อิวาโอะฮากามาดะตกเป็นจำเลยในข้อหาฆาตกรรมนั้นมันสมควรที่จะได้รับการไต่สวนใหม่พร้อมทั้งมีคำสั่งให้ปล่อยตัวฮากามาดะโดยได้ให้เหตุผลว่ามันไม่ยุติธรรมที่จะกักขังจำเลยคนนี้อีกต่อไปเนื่องจากมีความเป็นไปได้ที่เขาจะเป็นผู้บริสุทธิ์ซึ่งผมบอกเลยนะครับว่าโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาคดีใหม่แถมยังได้รับการปล่อยตัวเฉกเช่นที่ฮากามาดะได้รับนั้นมันเป็นเรื่องยากมากๆที่จะเกิดขึ้นในศาลญี่ปุ่นเพราะจากการย้อนไปสืบค้นประวัติทั้งหมดนะครับเราได้พบว่าศาลญี่ปุ่นจะออกคำสั่งพิจารณาใหม่ในคดีที่เกี่ยวข้องกับโทษประหารชีวิตซึ่งเป็นอัตราโทษสูงสุดเนี่ยตัวฮากามาดะเขาเป็นนักโทษคนที่6ในประวัติศาสตร์ของประเทศนี้ที่ได้รับโอกาสในการพิจารณาคดีอีกครั้งและสิ่งที่น่าสนใจคือใน5คดีก่อนหน้ามี4คดีที่ถูกรื้อขึ้นมาแล้วศาลมีคำพิพากษาใหม่ให้ยกฟ้องส่วนอีก1คดียังอยู่ในระหว่างการพิจารณาท้ายที่สุดครับหลังจากที่ต้องใช้ชีวิตถูกขังอยู่หลังลูกกรงเพียงลำพังนานต่อเนื่องกัน48ปีอิวาโอะฮากามาดะคนนี้ก็ได้รับอิสรภาพ
ในวันที่เขาก้าวเท้าข้ามธรณีประตูเรือนจำกลับสู่โลกภายนอกอีกครั้งชายชราในวัย78ปีคนนี้ไม่ได้แสดงท่าทีตื่นเต้นมีความสุขแต่อย่างใดลักษณะท่าทางของเขาดูค่อนข้างจะสับสนว่ามันเกิดอะไรขึ้นซะมากกว่าเหตุผลที่เป็นเช่นนั้นก็เนื่องจากสภาพจิตใจที่พังทลายส่งผลให้สุขภาพจิตเสื่อมถอยจนทำให้มีอาการความจำเสื่อมหลังจากได้รับอิสระตัวฮากามาดะก็ไปอาศัยอยู่กับฮิเดโกะผู้เป็นพี่สาวครับและพอกลับไปอยู่บ้านได้ไม่นานทางเรือนจำก็ได้ส่งของที่มีจำนวนมากถึง11กล่องกลับมาที่บ้านของฮิเดโกะด้วยซึ่งใน11กล่องนั้นประกอบด้วยของใช้ส่วนตัวของฮากามาดะและจดหมายอีกกว่าหมื่นฉบับรวมถึงข้าวของเครื่องใช้ของขวัญอื่นๆที่ผู้สนับสนุนเนี่ยได้ส่งไปให้เขาแต่ตัวของอ่ะถูกพักไว้ไม่ถึงเจ้าตัวที่ถูกขังอยู่ในแดนประหารหลังจากการต่อสู้อย่างยาวนานฮิเดโกะเธอได้น้องชายกลับมาที่บ้านเธอได้บรรยายถึงความซาบซึ้งใจกับความช่วยเหลือที่หลั่งไหลเข้ามาอย่างเหลือล้นฉันไม่รู้จะขอบคุณทุกคนยังไงให้มากพอสำหรับการสนับสนุนจากแฟนมวยทั่วโลกที่คอยให้กำลังใจฉันและอิวาโอถ้าไม่มีพวกคุณอิวาโอคงไม่ได้รับอิสรภาพการต่อสู้ของฉันมันยังไม่จบฉันจะเดินหน้าสู้ต่อไปเพื่อยืนยันความบริสุทธิ์ของน้องชายเขาควรจะมีชีวิตที่ดีกว่านี้ถึงตรงนี้ฟังดูเหมือนจะแฮปปี้เอนดิ้งแต่ผมบอกเลยว่ายังครับเพราะแม้ว่าตัวฮากามาดะเขาจะได้รับอิสรภาพแต่คดีนี้ยังไม่มีทีท่าว่าจะจบง่ายๆเพราะใน4ปีต่อมาศาลสูงโตเกียวได้ปฏิเสธการรื้อคดีนี้ขึ้นมาพิจารณาใหม่แต่ก็ยังอนุญาตให้ฮากามาดะได้ใช้ชีวิตอย่างอิสระโดยไม่ต้องกลับเข้าไปที่คุมขังแดนประหารอีกด้วยเหตุผลในเรื่องวัยที่ชรามากและสุขภาพที่ย่ำแย่แต่ถึงแม้ว่าศาลจะไม่ได้มีคำสั่งอยากจะให้เอาตัวฮากามาดะกลับไปขังคุกแต่ทว่าทางฝั่งอัยการกลับไม่มองเช่นนั้นครับพวกเขาได้ยื่นหนังสือถึงศาลฎีกาคัดค้านการปล่อยตัวและเรียกร้องให้นำตัวฮากามาดะเนี่ยกลับเข้าไปในห้องขังเดียวแดนประหารอีกครั้งความสำคัญของคำร้องนี้ก็คือหากศาลฎีกาตอบรับนั่นหมายความว่าฮากามาดะซึ่งอายุอานามในตอนนั้นจะเข้าใกล้เลข9เต็มทีต้องถูกตีตรวนคุมขังอีกครั้งหนึ่งเว็บเรียนออนไลน์ monkeyeveryday.com เว็บเรียนออนไลน์ที่เรียกได้ว่าเรียนครบจบที่เดียวเพราะมีเนื้อหาที่รองรับน้องๆตั้งแต่ป.4ลากยาวไปจนถึงม.6โดยเฉพาะอย่างยิ่งน้องๆคนไหนที่กำลังเตรียมตัวสอบนะครับและมองหาคลังข้อสอบให้ฝึกมือก่อนลงสนามจริงเนี่ยในเว็บไซต์ monkeyeveryday.com นั้นเขามีข้อสอบเก่าย้อนหลังรวบรวมให้ทุกคนฝึกปลือฝีมือกันแบบฟรีๆไม่ว่าจะเป็น O-net GAT PATวิชาสามัญรวมถึงข้อสอบโครงการพิเศษต่างๆโดยเราสามารถดาวน์โหลดข้อสอบแล้วก็ทำม็อกเทสสอบเสมือนจริงแบบจับเวลาได้เลยฮะน้องๆผู้ปกครองท่านใดสนใจสามารถกดไปรับชมหน้าเว็บไซต์ได้ที่ลิงก์ซึ่งผมจะแปะเอาไว้ใน description ใต้คลิปนี้ได้เลยครับตรงนี้เพื่อให้ทุกคนเข้าใจนะครับผมขออนุญาตขยายความระบบลำดับขั้นกระบวนการในการไต่สวนพิจารณาคดีของศาลญี่ปุ่นกันสักนิดนึงครับในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยครับการไต่สวนใหม่ในคดีของฮากามาดะเนี่ยเขาจะเริ่มขั้นแรกที่ศาลจังหวัดก่อนแล้วต่อมาก็จะเป็นศาลสูงแล้วค่อยปิดท้ายด้วยศาลฎีกาเป็นศาลสุดท้ายตามลำดับนั่นหมายความว่าตอนที่ศาลจังหวัดรับคำร้องว่าจะรื้อคดีนี้ขึ้นมาไต่สวนใหม่พอศาลสูงปัดตกก็ต้องไปสู้กันศาลสุดท้ายคือศาลฎีกาและปรากฏว่าฟ้ายังมีตาครับเพราะในปีพุทธศักราช2563ศาลฎีกาศาลสุดท้ายได้มีคำสั่งให้คำตัดสินของศาลสูงโตเกียวเป็นโมฆะเท่านั้นยังไม่พอครับศาลฎีกายังได้มีหนังสือประณามไปยังศาลสูงโตเกียวว่าละเมิดความยุติธรรมอย่างร้ายแรงที่ประกาศยกเลิกคำร้องขอโดยไม่ไตร่ตรองดูให้ละเอียดพิจารณาดูแล้วหนทางที่อิวาโอฮากามาดะจะได้รับการปลดเปลื้องจากข้อความพันธนาการว่านักโทษประหารคงอีกไม่ไกลนักหากการเวลาไม่พรากเอาลมหายใจเขาให้จากโลกนี้ไปซะก่อนปัจจุบันทุกวันนี้ครับตัวฮากามาดะอาศัยอยู่กับฮิเดโกะผู้เป็นพี่สาวในเมืองฮามามัตสึและถึงแม้ว่าสุขภาพจิตของชายคนนี้จะไม่มีวันกลับไปดีได้ดังเดิมแต่อย่างน้อยอาการป่วยทางร่างกายและจิตใจของเขาก็ค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นหลังจากออกจากเรือนจำ
ในทุกๆวันฮากามาดะเขาจะตื่นแต่เช้าตรู่แล้วก็ออกไปเดินเล่นตามท้องถนนในเมืองกับอาสาสมัครที่จะเข้ามาช่วยดูแลโดยที่ฮิเดโกะเธอจะให้เงินน้องชายของเธอวันละ500เยนหรือถ้าแปลงเป็นเงินไทยก็จะราวๆ140-150บาทเผื่อที่ฮากามาดะจะไปแวะซื้อขนมกดน้ำดื่มระหว่างทางแต่บางวัน500เยนที่ฮากามาดะได้มานั้นเขาก็ไม่ได้ใช้ครับก็เอาแจกจ่ายให้กับเด็กๆที่เขาพบเจอให้ไปซื้อขนมไปไม่แน่ใจว่าเด็กๆเหล่านั้นอาจจะไปกวนให้ความทรงจำเกี่ยวกับลูกชายของเขาย้อนกลับคืนมาหรือเปล่าเพราะนับตั้งแต่วันที่ฮากามาดะเข้าคุกติดอยู่ในเรือนจำจวบจนทุกวันนี้เขาก็ยังไม่ได้พบหน้าลูกชายไม่รู้ว่าเป็นตายร้ายดีอย่างไรและถึงแม้ว่าตอนนี้ความทรงจำของเขามันจะเลอะเลือนแต่ถ้าว่ามันอาจจะเป็นไปได้ที่ภายในช่วงลึกของจิตใจของชายคนนี้ยังมีความทรงจำฝังอยู่ว่าเขาเคยมีลูกชายกิจวัตรประจำวันของฮากามาดะนอกจากจะไปเดินเล่นชมเมืองแล้วเมื่อกลับมาบ้านชายคนนี้ก็มักจะนั่งอยู่เงียบๆเป็นเวลานานๆหากจะพูดอะไรขึ้นมาบ้างก็เพียงไม่กี่คำเวลาที่เหลือในแต่ละวันก็จะถูกใช้ไปกับการเดินไปมาภายในบ้านไม่ก็ดึงทิชชู่มานั่งพับเป็นสี่เหลี่ยมอย่างประณีตบรรจงซึ่งเป็นพฤติกรรมที่เขาติดนิสัยมาจากสมัยที่อยู่ในแดนประหารทางฝั่งของตัวฮิเดโกะเองเธอก็อนุญาตให้สื่อมวลชนคนทำสารคดีต่างๆเนี่ยเข้ามาในบ้านมาพูดคุยกับอิวาโอฮากามาดะเข้ามาถ่ายบรรยากาศเก็บภาพวิถีชีวิตโดยเธอมีความตั้งใจที่จะให้ภาพเหล่านั้นเผยแพร่ออกไปให้ทุกคนได้รู้ได้เห็นว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์คนหนึ่งเมื่อเขาถูกจองจำคุมขังเป็นระยะเวลานานถึง48ปีสุดท้ายท้ายสุดเกี่ยวกับประเด็นนี้กลับมาที่เคสคดีที่เกิดขึ้นกับครอบครัวฮาชิโมโตะครับจบจนกระทั่งปัจจุบันทุกวันนี้ก็ยังไม่เป็นที่รู้กันอย่างแน่ชัดว่าใครคือฆาตกรตัวจริงที่ลงมือฆ่าชีวิตสังหารครอบครัวนายจ้างของอิวาโอฮากามาดะหนึ่งในประเด็นที่ทนายและคนที่ไม่เชื่อว่าฮากามาดะเป็นฆาตกรนั้นพวกเขาได้ตั้งข้อสันนิษฐานขึ้นมาว่าการเสียชีวิตของสมาชิกครอบครัวฮาชิโมโตะทั้ง4คนนั้นอาจจะเป็นฝีมือของยากุซ่าที่ไม่พอใจเรื่องที่ฟูจิโอะหัวหน้าของครอบครัวเนี่ยฮะไปยุ่งกับผู้หญิงคนหนึ่งในสมาชิกของกลุ่มแก๊งเหล่านั้นเพราะมันได้ปรากฏข้อมูลนึงที่น่าสนใจออกมาว่าในสมัยที่ฟูจิโอะเขายังมีชีวิตอยู่เนี่ยฟูจิโอถือว่าเป็นคนเจ้าชู้แล้วก็มีข่าวลือว่าเขาเคยมีความสัมพันธ์กับสาวๆไปทั่วในย่านสถานบันเทิงของเมืองชิซูโอกะและมันมีความเป็นไปได้ว่าหนึ่งในสาวๆที่เขาไปจีบไปติดพันอาจจะเป็นภรรยาของใครสักคนในแก๊งยากุซ่าจนทำให้เขาถูกฆ่าล้างทั้งครอบครัวและนอกจากประเด็นที่ถูกฆ่าชีวิตด้วยฝีมือของมาเฟียแล้วยังมีอีกหนึ่งข้อสันนิษฐานที่มีบางคนตั้งขึ้นมาว่าคนที่น่าจะมีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับการเสียชีวิตในวันนั้นอาจจะไม่ใช่คนอื่นคนไกลที่ไหนแต่เป็นมาซาโกะลูกสาวคนโตของครอบครัวฮาชิโมโตะโดยข้อสนับสนุนที่ทางฝั่งคนเชื่อในข้อสันนิษฐานนี้หยิบยกขึ้นมาพวกเขาระบุว่าหลังจากที่ฮากามาดะได้รับอิสรภาพถูกปล่อยตัวเพียงไม่กี่วันมาซาโกะก็ทำอัตวินิบาตกรรมตัวเองก็เลยมีคนพยายามเชื่อมโยงว่าจริงๆแล้วมาซาโกะอาจจะกลัวว่าความผิดที่เธอได้เคยทำไปเมื่อหลายสิบปีก่อนเนี่ยจะย้อนแล้วก็ตามเธอทันเธอก็เลยชิงทำอัตวินิบาตกรรมหนีไปก่อนซึ่งตรงนี้ก็ไม่ได้มีข้อมูลที่แน่ชัดว่าการเสียชีวิตของมาซาโกะกับการที่ฮากามาดะถูกปล่อยตัวเนี่ยมันมีความเกี่ยวข้องกันมันมีความเกี่ยวข้องกันมากน้อยขนาดไหนประกอบกับทางด้านของเจ้าหน้าที่ตำรวจเองก็ไม่ได้ปล่อยข้อมูลเกี่ยวกับการเสียชีวิตของเธอออกมามากนักทำให้ในท้ายที่สุดครับคดีการเสียชีวิตของครอบครัวฮาชิโมโตะก็ยังคงเป็นปริศนาว่ามันเกิดอะไรขึ้นต่อไปซึ่งผลของการไม่สามารถระบุชี้ชัดผู้ต้องหาฆาตกรตัวจริงในคดีนี้ได้ทำให้ภายใต้กฎหมายระบบของญี่ปุ่นเนี่ยฮะตัวอิวาโอฮากามาดะก็ยังคงต้องถูกตีตราอยู่กับคำว่านักโทษประหารในคดีฆาตกรรมต่อไปตราบใดที่ยังไม่สามารถตามหาตัวผู้กระทำผิดตัวจริงหรือตราบใดที่ยังไม่มีคำพิพากษาจากศาลให้ยกฟ้องประกาศว่าชายคนนี้เป็นผู้บริสุทธิ์แต่อย่างน้อยในตอนนี้ตัวฮากามาดะเขาก็เป็นอิสระได้อยู่กับครอบครัว
สามารถไปไหนมาไหนได้และฮิเดโกะผู้เป็นพี่สาวก็ยังคงมุ่งมั่นที่จะต่อสู้เพื่อล้างมลทินให้กับน้องชายของเธอคนนี้และเธอยังได้กลายมาเป็นอีกหนึ่งกระบอกเสียงสำคัญที่จะมาช่วยสร้างความเข้าใจใหม่ให้กับผู้คนเกี่ยวกับโทษประหารชีวิตสังคมล้วนมีอคติตีตราและพิพากษาผู้ที่ต้องโทษประหารชีวิตแต่ได้โปรดเธอค่ะโปรดอย่าลืมว่าจะคนที่ก่ออาชญากรรมก็ดีหรือคนที่ถูกตัดสินประหารก็ดีพวกเขาก็ยังคงมีความเป็นมนุษย์เป็นคนเหมือนกันก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับเรื่องราวของอิวาโอะฮากามาดะแพะแดนประหารยาวนาน50ปีเป็นยังไงกันบ้างครับหลังจากที่ทุกคนได้รับชมรับฟังคลิปนี้ทั้ง2 EP 2พาร์ทรู้สึกคิดเห็นยังไงกันบ้างครับส่วนตัวของผมนะครับสิ่งหนึ่งที่ค่อนข้างตกใจตอนที่ได้เห็นเคสนี้ก็คือเรามีภาพจำเหมือนคนอื่นๆในสังคมว่าในประเทศญี่ปุ่นนั้นเป็นหนึ่งในชาติที่มีระบบยุติธรรมที่ค่อนข้างจะเข้มแข็งการคอร์รัปชันอะไรเนี่ยค่อนข้างจะน้อยแต่ปรากฏว่าพอเห็นเคสกรณีของอิวาโอะฮากามาดะประกอบกับเคสอื่นๆประปรายเนี่ยทำให้เราได้เห็นเลยว่าแม้แต่ประเทศญี่ปุ่นก็ยังคงมีเคสคดีกรณีของแพะรับบาปและสิ่งที่น่ากลัวยิ่งไปกว่านั้นเลยก็คือ mindset ทัศนคติของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มีหน้าที่ในการสืบสวนสอบสวนคดีที่ดำเนินการจับกุมผู้ต้องสงสัยและสอบสวนผู้ต้องหาด้วยวิธีการทำทารุณทรมานแถมยังมีการสร้างพยานหลักฐานเท็จเพื่อเอามาเอาผิดคนที่อาจจะไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องหรือรู้เห็นในคดีดังกล่าวเสียด้วยซ้ำซึ่งตรงนี้ตอนที่ทีมงานของพวกเราสืบค้นข้อมูลเราได้ไปเจอวัฒนธรรมของประเทศญี่ปุ่นอย่างหนึ่งที่น่าสนใจมากๆมันคือวัฒนธรรมการสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจในประเทศญี่ปุ่นไงญี่ปุ่นเนี่ยจัดได้ว่าเป็นหนึ่งในประเทศที่จับคนเข้าคุกเนี่ยน้อยมากๆโดยมีอัตราการจับกุมตัวคนร้ายขังคุกเนี่ยครับเพียงแค่39คนต่อประชากร 100,000 คนเท่านั้นเมื่อเทียบกับประเทศสหรัฐอเมริกาที่มีการจับกุมตัวอาชญากร655คนต่อประชากร 100,000 คนจะเห็นได้ว่าส่วนต่างเนี่ยมันต่างกันเป็น10เท่าฮะยิ่งไปกว่านั้นในประเทศญี่ปุ่นมีอัตราการตัดสินผู้ต้องหาว่าเป็นจำเลยที่กระทำผิดจริงเนี่ยสูงลิ่วถึง 99%เหตุผลส่วนหนึ่งก็เป็นเพราะว่าในประเทศญี่ปุ่นนั้นเขามีอัยการทำหน้าที่นี้น้อยมากๆนั่นหมายความว่าเวลาที่เขาได้รับเคสคดีมาเนี่ยครับตอนแรกจับมามันก็น้อยอยู่แล้วสั่งฟ้องยิ่งน้อยเข้าไปอีกเพราะอัยการประเทศนี้เขาจะสั่งฟ้องเฉพาะคดีที่เขาค่อนข้างมั่นใจแล้วก็ชัวร์มากๆแล้วว่ามันจะต้องชนะเอาคนร้ายเข้าคุกได้อย่างแน่นอนและด้วยความที่อัตราการถูกลงโทษมันสูงถึง 99% ประกอบกับอัตราการเกิดอาชญากรมันน้อยแบบนี้นี่เองครับไม่เป็นเหมือนดาบสองคมเพราะใครก็ตามที่ถูกตำรวจจับกุมแล้วก็ออกข่าวว่าคนนี้คือคนร้ายคืออาชญากรไม่ต้องรอถึงการพิจารณาตัดสินจากศาลเลยครับคนคนนั้นจะถูกแปะป้ายตีตราจากคนในสังคมแล้วว่าคนนี้คือคนร้ายที่กระทำความผิดจริงและเขาก็ได้ตกเป็นจำเลยของสังคมเป็นที่เรียบร้อยยิ่งไปกว่านั้นหากใครชอบดูพวกซีรีส์แนวสืบสวนสอบสวนอย่างพวก CSI Law and Order จะคุ้นชินกับสิทธิ์ของผู้ต้องหาที่จะไม่ให้การใดๆเว้นแต่จะมีทนายอยู่ด้วยสิทธิ์ที่จะนิ่งเงียบในระหว่างที่ถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจสอบสวนสอบปากคำอันนี้เป็นหนึ่งในสิทธิ์ที่เจ้าหน้าที่ตำรวจที่จับกุมเนี่ยจะต้องแจ้งจำได้ไหมฮะที่บอกว่าคุณมีสิทธิ์จะให้ไม่ให้การใดๆแต่ถ้าคำพูดของคุณที่ถูกพูดออกมาจะถูกใช้เป็นพยานหลักฐานในการมัดตัวคุณในชั้นศาลแต่ในประเทศญี่ปุ่นนั้นกลับกันฮะเพราะผู้ต้องหาที่ถูกจับกุมในประเทศญี่ปุ่นอาจจะถูกสอบปากคำได้แม้ว่าจะไม่มีทนายและผู้บังคับใช้กฎหมายส่วนใหญ่ในประเทศนี้มีทัศนคติและความเชื่อว่าสิทธิ์ที่จะไม่พูดไม่ให้การใดๆเนี่ยมันเป็นอะไรที่ขัดขวางกระบวนการสืบสวนสอบสวนอีกทั้งยังเวทน้ำหนักความสำคัญของคำรับสารภาพมากเป็นพิเศษเพราะ mindset ของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมของญี่ปุ่นเหล่านั้นนะครับเขามองว่าคำรับสารภาพจากปากผู้ต้องหาคือราชาแห่งพยานหลักฐานทั้งปวงที่อัยการตำรวจต้องการที่จะรวบรวมมาให้ได้เพื่อที่ยัดเข้าไปในสำนวนส่งให้ศาลพิจารณา mindset นี้เป็น mindset ที่น่ากลัวมากๆเพราะอย่างที่เราทราบกันดีอย่างเคสก่อนหน้าที่ผมเล่าไปเกี่ยวกับ
แพะทรมานคือกระบวนการที่ได้มาซึ่งคำรับสารภาพนั้นนะฮะยิ่งคำรับสารภาพมีความสำคัญมีน้ำหนักต่อการพิจารณาคดีมากขนาดไหนวิธีการได้มามันอาจจะยิ่งโหดร้ายมากเท่านั้นและพอศาลของญี่ปุ่นให้ความสำคัญกับคำรับสารภาพขนาดนั้นมันทำให้กระบวนการสืบสวนสอบสวนของเจ้าหน้าที่ตำรวจมันยิ่งจะเข้มข้นแล้วก็กดดันไปที่ผู้ต้องหาจนบางครั้งบางคราการกดดันให้รับสารภาพเหล่านั้นมันเริ่มขยับเป็นการคุกคามข่มขู่หรือบีบบังคับและมีความเป็นไปได้ว่าเคสที่ตัวฮากามาดะโดนเมื่อหลายสิบปีก่อนในปัจจุบันทุกวันนี้อาจจะยังมีอยู่ซึ่งในประเด็นนี้นะครับในประเทศที่เป็นเสรีประชาธิปไตยเนี่ยหนึ่งในหลักที่เขาเป็นเหมือนหลักเขายอมรับกันก็คือคำรับสารภาพที่ได้มาหลังจากตัวคนร้ายหรือผู้ต้องหาเนี่ยถูกควบคุมตัวไว้นานเกินกว่า200ชั่วโมงคำรับสารภาพที่ออกมาหลังจากนั้นมันมักจะไม่มีน้ำหนักเชื่อถือไม่ได้หรือบางครั้งอาจจะไม่ถูกนับเป็นพยานหลักฐานซะด้วยซ้ำอย่างในกฎหมายไทยนะครับเราพยายามจะลดทอนความสำคัญของคำรับสารภาพลงไปเยอะมากๆมีถึงขั้นที่บอกให้ศาลห้ามฟังคำรับสารภาพในชั้นสืบสวนสอบสวนเพราะมันเกิดกระบวนการที่อย่างที่ผมบอกไปคือการซ้อมทรมานการรีดการข่มขู่เพื่อให้ได้มาซึ่งคำรับสารภาพแม้คนคนนั้นจะไม่ได้กระทำความผิดใดๆมาเลยก็ตามกลับไปสรุปที่ประเทศญี่ปุ่นกันอีกสักนิดนึงครับนั่นหมายความว่าหากผู้ต้องสงสัยหรือคนร้ายถูกเจ้าหน้าที่ตำรวจญี่ปุ่นจับกุมตัวแล้วเขามีพยานหลักฐานหรือมีข้อสงสัยเพียงน้อยนิดเขาก็จะปักใจเชื่อแล้วว่าคุณคือคนร้ายและจะปฏิบัติต่อคุณเหมือนกับคุณเป็นอาชญากรและด้วยทัศนคติ mindset ของเจ้าหน้าที่ตำรวจที่มันเป็นแบบนี้ทำให้มันมีสิ่งหนึ่งที่น่ากลัวมากๆคือหากข้อหาที่ถูกกล่าวหาถูกจับมาเหล่านั้นมันมีอัตราโทษสูงถึงขั้นประหารชีวิตเนี่ยอย่างที่ผมได้เล่าไปก่อนหน้านี้ในเคสของฮากามาดะครับว่าผ่านมาหลายสิบปีในประวัติศาสตร์เนี่ยมีเพียงแค่6คนเท่านั้นที่ได้มีโอกาสretrial คือการพิจารณาคดีใหม่นั่นหมายความว่าโอกาสที่แพะรับบาปเหล่านั้นจะเรียกร้องความยุติธรรมพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองจนพ้นมลทินมันริบหรี่มากๆและหากจำเลยคนนี้เขาไปจนถึงขั้นตอนสุดท้ายนั่นหมายความว่าราคาที่ระบบยุติธรรมนี้จะต้องจ่ายมันคือความตายของผู้บริสุทธิ์บวกกับคนร้ายอาชญากรตัวจริงที่ยังคงลอยนวลอยู่ในสังคมกลับมาที่เคสของฮากามาดะครับปฏิเสธไม่ได้ว่าในความโชคร้ายที่ตลอดชีวิตหลายสิบปีของชายคนนี้ต้องเผชิญมันมีความโชคดีซุกซ่อนอยู่ฮากามาดะเขามีพี่สาวที่รักและเป็นห่วงยอมเสียสละเวลาเกินกว่าครึ่งของชีวิตเธอเรียกร้องความยุติธรรมให้กับน้องชายฮากามาดะโชคดีที่ตลอดระยะเวลาหลายสิบปีผ่านการปกครองผ่านการดูแลของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมของประเทศญี่ปุ่นหลายสิบคนแต่ไม่มีแม้แต่คนเดียวที่เซ็นอนุมัติการประหารชีวิตของเขาฮากามาดะโชคดีที่ครั้งหนึ่งเขาเคยเป็นนักมวยที่เก่งกาจสร้างชื่อเอาไว้จนมีสมาคมนักมวยเนี่ยเข้ามาช่วยเหลือเรียกร้องความยุติธรรมเป็นอีกหนึ่งแรงฮากามาดะโชคดีที่ร่างกายเขายังคงแข็งแรงแม้สภาพจิตใจเขาจะพังทลายแตกสลายแต่เขาก็ยังคงมีชีวิตรอดพ้นจากความตายในสภาวะที่กดดันบีบคั้นและผ่านความทุกข์ทรมานในแดนประหารมาได้มีอีกกี่ชีวิตที่ไม่ได้โชคดีแบบอิวาโอฮากามาดะกี่ชีวิตที่อาจจะตกเป็นแพะรับบาปเฉกเช่นเดียวกับชายคนนี้แล้วต้องเดินคอตกเข้าสู่บ่วงประหารโดยที่ไม่ได้มีโอกาสพิสูจน์ความบริสุทธิ์เรียกร้องความยุติธรรมให้กับตัวเองซะด้วยซ้ำหนึ่งในเหตุผลที่ผมแสดงจุดยืนในการไม่เห็นด้วยกับโทษประหารชีวิตคือตัวอย่างเคสสตัดดี้เหล่านี้ฮะผมจำได้ครั้งแรกที่ผมมีภาพจำเกี่ยวกับความรู้สึกนี้คือตอนจอห์นคอฟฟี่ถูกประหารสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกว่ามันเป็นอะไรที่เจ็บปวดมากคือแพ้รับบาปที่ถูกประหารชีวิตชั่วขณะวินาทีสุดท้ายของเขานั้นเขาจากโลกนี้ไปโดยที่มีคนเกลียดชังและเข้าใจว่าตัวเขานั้นเป็นอาชญากรเป็นคนร้ายเป็นคนเลวทั้งที่เขาไม่ได้ทำความผิดอะไร
เขาจากไปด้วยความรู้สึกเจ็บปวดแบบนั้นนะคำถามสำคัญคือเราจะทดแทนความรู้สึกแบบนั้นได้ยังไงเมื่อเขาจากไปแล้วนั่นทำให้ผมมีมุมมองว่าการลงโทษประหารชีวิตหากเกิดความผิดพลาดมันไม่สามารถที่จะแก้ไขและทดแทนอะไรให้กับคนที่โดนกระทำได้เลยผมเคยโดนหลายๆครั้งครับที่มีคนบอกว่าชีวิตต้องแลกด้วยชีวิตตาต่อตาฟันต่อฟันคำถามสำคัญที่ผมอยากจะถามย้อนกลับไปคือเราต้องการกระบวนการยุติธรรมแบบไหนแก้แค้นเอาคืนหรือกระบวนการยุติธรรมที่มีประสิทธิภาพมากเพียงพอที่จะเยียวยาคนที่กระทำความผิดให้กลับมาสู่สังคมหรือในกรณีที่คนที่กระทำความผิดอาชญากรเหล่านั้นเป็นอันตรายต่อสังคมจริงๆระบบยุติธรรมจะเข้มแข็งมากเพียงพอที่จะกันคนเหล่านี้ออกไปจากสังคมโดยที่ไม่ต้องฆ่ากันและเมื่อวันนั้นมาถึงวันที่เรามองข้ามการนำตัวอาชญากรใครสักคนหนึ่งเข้าสู่แดนประหารวันที่เราเลิกฉายสปอตไลท์ไปที่ตรงนั้นคนคนนั้นเราจะเริ่มเห็นสิ่งหนึ่งที่ลอยตัวอยู่เหนือปัญหามาโดยตลอดซึ่งคือรัฐที่มีหน้าที่สร้างคุณภาพชีวิตสร้างสภาพสังคมที่น่าอยู่ปลอดภัยให้กับพวกเราเราจะตั้งคำถามไปที่รัฐว่าคุณดูแลเราดีขนาดไหนกรมราชทัณฑ์กระบวนการยุติธรรมมีประสิทธิภาพมากเพียงพอแล้วหรือยังถ้ายังคุณจะแก้อย่างไรนั่นคือคำถามที่ผมรู้สึกว่ามันน่าจะเป็นอะไรที่สำคัญและเอฟเฟกตีฟมีประสิทธิภาพมากกว่าการไปถามจี้ซ้ำๆว่าประหารไหมประหารเมื่อไหร่มีคำถามหนึ่งที่ผมมักจะตั้งขึ้นมาในใจเวลาที่เห็นข้อความในลักษณะที่การประหารชีวิตนั้นมีไว้สำหรับแก้แค้นเอาคืนหรือตาต่อตาฟันต่อฟันผมไม่ค่อยได้ถามใครออกไปแต่วันนี้ผมจะขออนุญาตเปิดคำถามนี้ว่าในกรณีที่ศาลหรือกระบวนการยุติธรรมที่มันมีช่องโหว่มีความผิดพลาดจนนำพาชีวิตของผู้บริสุทธิ์คนหนึ่งเข้าหลักประหารไปเนี่ยใครจะเป็นคนรับผิดชอบชีวิตของคนคนนั้นหากเราใช้หลักตาต่อตาฟันต่อฟันนี่คือหนึ่งคำถามที่ผมสงสัยคาใจมาตลอดว่าท่านที่มีแนวความคิดในลักษณะนี้ครับผมยินดีตอบแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะฮะพูดคุยกับผมยินดีเปิดพื้นที่ตรงนี้คอมเมนต์ใต้คลิปนี้ได้เลยผมอยากทราบจริงๆว่าหากเกิดกรณีเช่นนี้เราจะมีวิธีการจัดการอย่างไรเพราะโดยส่วนตัวเองที่ผมได้บอกไปว่าตัวผมนั้นไม่เห็นด้วยกับการลงโทษด้วยการประหารชีวิตทุกกรณีเราไม่สามารถหยุดการฆ่าได้ด้วยการฆ่าประกอบกับมันมีงานวิจัยที่ออกมามากมายหลายหลากแล้วว่าโทษประหารชีวิตนั้นมันไม่ได้ส่งผลต่อการยับยั้งหรือการลดการเกิดอาชญากรรมสร้างอาชญากรและปัจจุบัน2ใน3จากจำนวน193ประเทศทั่วโลกก็มีการยกเลิกการใช้โทษประหารชีวิตทั้งยกเลิกแบบถาวรถอดออกจากกฎหมายหรือยกเลิกในทางปฏิบัติก็คือไม่มีการประหารชีวิตต่อเนื่องกันมาต่อก็คือยังคงมีโทษประหารชีวิตบัญญัติไว้ในกฎหมายแต่ไม่ได้มีการดำเนินการประหารมานานต่อเนื่องกันเกินกว่า10ปีถึงตรงนี้สุดท้ายแล้วครับผมอยากให้ทุกคนมองเคสสตี้ของอิวาโอฮากามาดะจากประเทศญี่ปุ่นและมองย้อนกลับมาที่ประเทศไทยเราว่ากระบวนการยุติธรรมตั้งแต่ต้นทางเลยเจ้าหน้าที่ตำรวจระบบในการสืบสวนสอบสวนโอกาสความเหลื่อมล้ำในการเข้าถึงความยุติธรรมในประเทศไทยเนี่ยมันอยู่ในระดับไหนเพราะเราเห็นเคสต่างๆมากมายว่าคนที่รวยคนที่มีอำนาจมีโอกาสที่จะหลุดคดีแบบโจ่งแจ้งอย่างเห็นได้ชัดเราได้เห็นคนที่ไม่มีเงินที่จะเข้าถึงทนายดีๆคนที่ไม่มีเงินที่จะต่อสู้คดีรวมถึงคดีทางการเมืองต่างๆที่มันมีความเหลื่อมล้ำในแง่ของการวินิจฉัยการใช้อำนาจกลับมาตั้งคำถามกับระบบยุติธรรมของบ้านเราว่ามันเข้มแข็งและยุติธรรมมากเพียงพอถึงขนาดที่เราจะสามารถพูดได้แล้วหรือว่าไม่ได้ทำผิดจะกลัวอะไรทิ้งท้ายตรงนี้เอาไว้ด้วยคำกล่าวของดร.น้ำแท้มีบุญสร้างอัยการจังหวัดสุพรรณบุรีครับที่ได้ให้ความเห็นเอาไว้เกี่ยวกับเรื่องโทษประหารชีวิตและระบบยุติธรรมประเทศไทยว่าถ้าถามว่าความเป็นธรรมอยู่ตรงไหนผมมองว่าโทษประหารชีวิตเป็นปลายทางว่าเราจะจัดการกับผู้กระทำความผิดอย่างไรแต่ต้นทางเนี่ย
คือจะทำอย่างไรไม่ให้เขากระทำผิดมันคือการป้องกันไม่ให้อาชญากรรมเนี่ยเกิดขึ้นจะโยนภาระทั้งหมดให้กระบวนการยุติธรรมเพียงอย่างเดียวไม่ได้เพราะว่าอาชญากรรมที่เกิดขึ้นนั้นต้นทางมันมาจากทั้งความกดดันสภาพเศรษฐกิจสังคมความเหลื่อมล้ำทั้งหมดทั้งมวลล้วนเป็นต้นทางของอาชญากรรมทั้งสิ้นผมเชื่อว่าความตายของอาชญากรไม่ได้เป็นประโยชน์กับใครถึงแม้จะมีโทษประหารชีวิตนักฆ่าก็ไม่ได้มีความสุขนักโทษที่รู้ตัวว่าจะโดนประหารชีวิตก็ไม่มีความสุขแล้วถามว่าถ้าหากเขาถูกประหารชีวิตไปแล้วครอบครัวของเหยื่อจะมีความสุขจริงๆไหมเราไม่ได้อยากให้ใครตายตามใครเราต้องการสังคมที่สงบสุขแต่เราไปโยนความผิดให้โทษประหารชีวิตว่าคุณต้องรับผิดชอบความไม่สงบสุขของอาชญากรรมที่เกิดขึ้นทั้งที่อาชญากรตัวจริงที่ทำให้อาชญากรรมไม่ลดลงเลยในประเทศไทยคือกระบวนการยุติธรรมที่ล้มเหลวปฏิเสธไม่ได้เลยครับว่าความเห็นของท่านอัยการดร.นางแท้นั้นน่าสนใจแล้วก็ให้แง่คิดได้ในหลายๆมุมแล้วทุกคนล่ะครับหลังจากดูคลิปนี้แล้วคิดเห็นอย่างไรคอมเมนต์ใต้คลิปนี้พูดคุยแลกเปลี่ยนกันได้เลยนะครับว่าคุณเห็นด้วยกับโทษประหารไหมถ้าไม่เห็นด้วยไม่เห็นด้วยเพราะอะไรถ้าเห็นด้วยเห็นด้วยเพราะอะไรแลกเปลี่ยนกันบนฐานของเหตุผลและการเคารพในสิทธิ์ของกันและกันสำหรับ TCT Membership นะครับผมมีอีกหนึ่งเรื่องราวของแพะแดนประหารอย่างที่ผมได้บอกไปในคลิปหลักว่าในฮากามาดะเนี่ยคือคนที่6ในประวัติศาสตร์แต่มีอีกคนนึงครับที่ผมอยากจะหยิบยกมาเล่าให้ฟังเพราะชายคนนี้คืออีกหนึ่งแพะรับบาปที่ต้องใช้ชีวิตอยู่ในแดนประหารเป็นระยะเวลานานเกือบ40ปีทั้งที่เขาไม่ได้ทำผิดอะไรเลย TCT Membership ติดตามกันได้ใน Side Story ครับเป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยเพิ่มเติมขึ้นมาและสำหรับท่านใดที่ต้องการจะสนับสนุนพวกเรานะครับนอกเหนือจากการกด Subscribe กดไลค์กดแชร์แล้วสามารถกดปุ่มจอยที่จะปรากฏอยู่ข้างปุ่ม Subscribe ในโทรศัพท์ Android ซึ่งผมไม่แน่ใจว่าตอนนี้ iPhoneมันโผล่มาหรือยังแต่ก่อนหน้านี้ครับระบบ iOS ที่อยู่ในโทรศัพท์มือถือ iPhone จะไม่เห็นปุ่มจอยท่านใดที่สมัคร TCT Membership แล้วก็จะสามารถรับชมคลิป Side Story เป็นเกร็ดเล็กเกร็ดน้อยในแต่ละตอนบางตอนอาจจะมีไม่มีบ้างแต่พยายามจะทำให้ครบทุกตอนนะพร้อมทั้งเดือนมิถุนาผมมีโปรเจกต์เล็กๆเป็นโปรเจกต์ที่ตอบแทน TCT Membership ทุกคนนะครับเดี๋ยวจะมาเปิดเผยทีนึงว่าจะเป็นโปรเจกต์อะไรรอติดตามกันได้เลยนะครับแล้วก็ขอบพระคุณทุกการสนับสนุนที่มีให้พวกเราอย่างต่อเนื่องเสมอมาสำหรับ The Common Thread ใน EP หน้าจะเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอะไรกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งติดตามเอาไว้ครับแล้วคุณจะไม่พลาดเรื่องราวที่เราหยิบยกมาเล่าแม้แต่คลิปเดียวและหากมีเรื่องไหนที่คุณสนใจอยากฟังสามารถคอมเมนต์แนะนำพวกเรามาได้ครับตอนนี้อาจจะขอแค่2อย่างที่เราขออาจจะไม่หยิบยกมาเล่าคือเคสของดาราที่เป็นข่าวกับเคสคดีที่เป็น Active Shooting หรือเหตุกราดยิงนะครับทางเราขออนุญาตไม่หยิบ2เรื่องนี้มาเล่าในตอนนี้สำหรับวันนี้ผมฟาโรขอลาไปก่อนสวัสดีครับสุดท้ายนี้ก่อนจะจากกันไปครับขออนุญาตฝากเอาไว้ในอ้อมอกอ้อมใจเว็บเรียนออนไลน์ monkeyeveryday.com อย่าให้พ่อแม่ผู้ปกครองรวมถึงน้องๆลองกดลิงก์ใต้คลิปนี้ไปทดลองเรียนกันฟรีๆก่อนแล้วคุณจะสัมผัสได้ว่าของเขาดีจริงๆ